โอเคโอเคผมแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนผมก็กลับมาพบกันเดิมกับ UD Channel เป็นไอ้ใช่ไหมผมก็กับเกม Minecraft เป็นมันมีชื่อว่า Steep Life เป็นเช่นเคยนะผมเมื่อวานนะผมเล่นไปแล้วนะฮะสตีฟเอ้ยเมื่อวานผมเล่นอะไร Villager Life ไปแล้วนะผม5พาร์ทนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นอันนี้เหมือนเดิมนะฮะก็เป็นสตีฟไลท์กันบ้างนะฮะก็โอเคฮะก่อนที่ผมจะไปเล่นนะฮะผมขอให้ทุกคนที่ผมทำการกดไลค์ก่อนเนาะเป็นการแบบว่าให้ผมแบบพาไปผจญภัยนะฮะโอเควันนี้ผมจะพาไปผจญภัยในป่าลึกกันเนาะโอเคผมจะให้เวลากดไลค์นะฮะกดไลค์ยังฮะกดไลค์แล้วเนาะก็ไปกันร่อยโอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้อะไรโอเคเราจะไปตกปลากันครับคุณผู้ชมฮะไปตกปลากันฮะเฮ้ยทุกคนจะไปตกปลานะอย่าออกมาล่ะไข่ไก่เอามาทำไมไข่ไก่โอเคไปตกปลากันคุณผู้ชมโอ้ยนั่นยังไม่ทันทำอะไรเลยเอ้ยโยนไปโอเคตกไปเลยวันนี้จะได้ปลาไหมเอ่ยวันนี้ดูทรงก็คงไม่ได้แน่ๆดูทรงก็คงไม่ได้แน่ๆปลากินเบ็ดไหมไม่กินเหรอเอาใหม่นะปุ๊บเอ้าขึ้นเอ้ยนั่นไงอีกละเอ๊ะทำไมปลาไม่กินเบ็ดเอาใหม่นะเอาใหม่นะปรับมันปลาไม่กินเบ็ดคุณผู้ชมเฮ้ยกินเบ็ดแล้วน่าไม่ทันเอานั่นไงโดนเรืออีกทำไมนะเชิบปลาจะกินเบ็ดมันยากจริงๆฮะปลาไม่กินเบ็ดเหรอเอาใหม่นะช็อปชึบทำไมปุ๊บโอ้ยเฮ้ยกินเบ็ดแล้วเย้ไม่ต้องใช้เรือจะใช้ทำไมนะฮะได้ปลามาแล้วคุณผู้ชมฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเข้าบ้านนะเผาปลากันคุณผู้ชมได้แล้วโอเคอร่อยดีคุณผู้ชมฮะเราโอเคฮะเราจะไปผจญภัยกันดีกว่าฮะเย่จะเข้าบ้านเหรอฮะนี่นะฮะเราจะไปผจญภัยในป่าลูกลึกเลยนะฮะเราไปขโมยไข่อีกแล้วเหรอโอเคครับอุ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมอะไรอ่ะอยู่ตรงนู้นอะไรอยู่ตรงนู้นอ่ะ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะงั้นอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมมันคืออะไรอ่ะจังเกิลเทมเพิลเหรอเฮ้ยคุณผู้ชมเจอจังเกิลเทมเพิลครับผมเจอจังเกิลเจอจังเกิลจังเกิลเทมเพิลครับคุณผู้ชมคืออะไรอ่ะจังเกิลเทมเพิลเหรอคุณผู้ชมฮะเราจะมาทำการปักเทียนกันนะฮะเพื่อความสว่างนะครับนี่อะไรไม่รู้นะครับคุณผู้ชมฮะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยนี่จุดไฟหมดเลยคุณผู้ชมจุดไฟจุดไฟจุดเอาจุดมีหีบอุ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมเออมีทองเจอทองมีเนื้อดิบมีเหล็กมีกระดูกครับเราทำไงดีครับคุณผู้ชมฮะโอเคครับเราได้มาแล้วโอ้ยเอามาทำไมวะเอ๊ได้แล้วครับคุณผู้ชมฮะได้กระดูกมาเราทำอะไรดีฮะใช่แล้วคุณผู้ชมฮะผมจะทำอะไรละฮะใช่ครับนี่เลยครับเป็นคู่ใจของเรานะครับคุณผู้ชมฮะเอากระดูกมาก่อนแป๊บหนึ่งเอ๊เป็นหมาเราแล้วครับนี่ครับอันนี้คือสัตว์เลี้ยงเรานะครับที่จะเป็นคนคอยเดินตามเราทุกวิถีทางนะครับคุณผู้ชมฮะคนที่จะเป็นคนคอยปกป้องเรานะครับแต่ไม่รู้ว่าน้องจะสู้กับมอนสเตอร์ไหวหรือเปล่านะเพราะว่าดูทรงแล้วผมบอกดูทรงแล้วผมบอกเลยว่าน้องเขาน่าจะสู้ได้อยู่มั้งครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นคงสู้ไม่ได้ไหวนี้หรอกนะผมว่านะโอเคคุณผู้ชมฮะผมว่าแมปเนี่ยคงมีประมาณนี้เนาะชาวบ้านหายไปไหนกันหมดวะอ๋อคนนึงอยู่ตรงใต้นี้เองฮะโอเคคุณผู้ชมฮะบางคนอยู่ตรงใต้เองนะฮะตรงใต้อะไรไม่รู้มันเป็นที่เขาปล่อยน้ำอะเนาะโอเคคุณผู้ชมฮะผมว่าแมปเนี่ยผมว่าแมปเนี่ยมันน่าจะมีประมาณเนี้ยเนาะผมว่ามันน่าจะมีประมาณเนี้ยเนาะโอเคครับใครชอบมีผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพราะจะลืมกระทืบไลค์ผมก็โอเคอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะ